เก็ดส่งท้ายครับไปที่โรงพยาบาลเจ้าพยายมราชที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับทุกวันอังคารครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับจะมีนักดนตรีนักร้องสองท่านเนี่ยครับคนที่เล่นกีตาร์คือคุณลำพามัดศรีพงศ์ครับเป็นนักร้องนักดนตรีเพื่อชีวิตนะครับคนที่เล่นแอคคอร์เดียนหรือว่าหีบเพลงนะครับคือคุณสมศักดิ์สินธวานนท์เคยเป็นคนป่วยคนไข้ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับพอหายป่วยหายไข้แล้วก็มาบริการผู้ป่วยนะครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับตระเวนไปตามเตียงคนไข้ครับเล่นกีตาร์เล่นแอคคอร์เดียนร้องเพลงให้คนป่วยฟังแม่คนป่วยก็ชื่นชอบครับเนี่ยครับปรบมือให้ยกนิ้วให้เรียกว่านับถือยกย่องขอบคุณประมาณนั้นนะครับญาติผู้ป่วยครับร้องคลอครับเนี่ยครับทำงานแบบจิตอาสาทุกวันอังคารเช้าจวดเย็นครับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยแม้กระทั่งพยาบาลยังชื่นชมในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน